ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลิน by อ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธมทาโร่นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน15วันนี้คืออะไรนะอ่ะเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กองด้วยกันนะคะเหมือนโต๊ะแม่หมอมันจะเล็กไปแล้วอะทุกคน อ่ะ4กองนะคะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะหลับตานะจากนั้นค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกไพ่ที่กองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดกับท็อปปิกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน15วันนี้นะใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอสเนาะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังคำทำนายกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะใครยังเลือกไม่ได้กดพอสนะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำทำนายกันเลยค่ะเริ่มจากกองที่1มาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน15วันนี้คืออะไรว้าว King of Wands The Fool และ Death เปลี่ยนแปลงสมคำร่ำลือสมการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะต้องบอกว่าคนที่เลือกกองนี้นะคะหลายๆคนนะบางคนเหมือนกับชีวิตมีการจบจากสิ่งเก่าๆอะค่ะอาจจะเปลี่ยนงานอาจจะบางคนอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนที่อยู่เพิ่งจบอะไรจากสิ่งเก่าๆเดิมๆหรือว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตรูปแบบเปลี่ยนอะไรบางอย่างเก่าๆนะแล้วเริ่มต้นใหม่ต้องบอกว่าชีวิตเริ่มต้นใหม่หลังจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณนะคือ1ชีวิตคุณจะมีอิสระมากยิ่งขึ้นจะมีความร่าเริงแจ่มใสได้เดินทางได้ท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตแบบเป็นอิสระนะสองก็คือต้องบอกว่าคุณจะได้อยู่ในจุดที่สูงขึ้นนะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออยู่ในจุดที่สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีความสบายอกสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมได้มีโอกาสได้มีความสามารถในการที่ควบคุมจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตหรือเป็นไปได้บางคนอาจจะมาเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของคืออาจจะมาทำธุรกิจของตัวเองแล้วได้ควบคุมดูแลบริหารจัดการนะก็คือได้อยู่ในจุดที่สูงขึ้นได้ดูแลได้ควบคุมได้สั่งการนะชีวิตมันจะอิสระมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบางคนถ้าเกิดว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะชีวิตคุณจะเป็นอิสระมากขึ้นและแน่นอนว่าจะมีคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีอ่ะเข้ามาด้วยนะคือการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปมีคนใหม่ๆเข้ามาซึ่งเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะดูแลคุณเป็นอย่างดีแล้วก็ให้คำแนะนำอะไรดีๆค่อนข้างดีทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาชีวิตคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่2มาดูกันว่า15วันนี้การเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะว้าวคนที่เลือกกองนี้นะต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็คือชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเลยจากการผ่านกระบวนการการคิดนะนั่นหมายความว่าคุณน่าจะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่างเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายหรือธุรกิจมีการวางแผนหรือคิดที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางสิ่งในชีวิตของคุณแล้วคุณก็ไปขอพรมาด้วยนะคุณอาจจะไปมูเตรูไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทำอะไรบางอย่างนะและแน่นอนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้นะจ๊ะ
ท่านรับรู้และท่านก็จะอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จตามสิ่งที่คุณหวังและตั้งใจการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกิดจากมีสิ่งบางสิ่งมาโดนบันดาลใจนะเพื่อช่วยเหลือให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าใจคุณร้อนรนนะหรือว่ามีอะไรบางอย่างทำให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายอกไม่สบายใจการเปลี่ยนแปลงนี้จะมาชะโลมชโลมใจของคุณทำให้มีความใจมันสบายมากขึ้นมันเย็นสบายชีวิตมันสุขสบายมากขึ้นอาจจะเป็นพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มอบให้คุณทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นไปได้ต้องบอกเลยใน15วันนี้อะไรที่คุณคิดคุณหวังคุณตั้งใจอะไรที่คุณคาดหวังไว้อะไรที่คุณไปบนบานศาลกล่าวขอไว้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่คุณขอเปลี่ยนแปลงไปดังใจที่คุณขอเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งความสุขกายสบายใจนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพรดีๆที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่3นะมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคนใน15วันนี้คืออะไรต้องบอกเลยคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้และเลือกกองที่3นะการเปลี่ยนแปลงของคุณมันคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเลยอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่จบสิ้นแล้วตอนนี้เกิด พลังงานอะไรใหม่ๆความหวังอะไรใหม่ๆนะคุณจะมีไฟมีพลังในการทำสิ่งต่างๆค่อนข้างมากเพราะคุณมีความหวังใหม่ๆพลังงานใหม่ๆนะคะต้องบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มันทำให้คุณมีอิสระเสรีมากขึ้นทำให้คุณมีความสุขกายสบายใจมากยิ่งขึ้นชีวิตของคุณหลังจากนี้ใน15วันนี้นะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่รู้สึกอาจจะรู้สึกอึดอัดใจอะไรบางอย่างนะรู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันจบสิ้นแล้วนะมันจบสิ้นแล้วแล้วมันก็กำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะซึ่งต้องบอกเลยว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนี้จะนำพาความสุขกายสบายใจมาให้คุณและแน่นอนว่ายังไม่ทันเริ่มต้นต้องบอกเลยว่าคุณเริ่มจะมีความสุขเริ่มจะมีความสุขกายสบายใจเริ่มจะมีความอิสระในหัวใจรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วด้วยนะคะใน15วันนี้ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือจากที่อึดอัดอะไรมาเนิ่นนานรู้สึกไม่สบายใจอะไรมาเนิ่นนานเหมือนชีวิตใกล้สุขีดอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะแต่บอกเลย15วันนี้เปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะได้พักหายใจหายคอนะจะได้ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขกายสบายใจผ่อนคลายมากขึ้นมีอิสระเสรีมากยิ่งขึ้นโอ้ยต้องบอกว่าชีวิตมันเหมือนปลดล็อกอ่ะ15วันนี้ชีวิตคุณจะปลดล็อกจากสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจปลดล็อกเลยแล้วชีวิตคุณต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนะมีความสุขมากขึ้นมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นมีความหวังพลังใจมากยิ่งขึ้นแบบโล่งอ่ะต้องบอกว่า15วันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณโล่งอกโล่งใจนะแล้วแฮปปี้มากยิ่งขึ้นสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นมีความสุขกายสบายใจเหลือเกินนะใน15วันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่คุณสบายใจนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วคนที่เลือกกองที่4มาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน15วันนี้โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายนี้นะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน15วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งของคุณเลยนะบางคนมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายนะต้องฝ่าฟันซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้คือการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้และมันทำให้คุณได้ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งได้ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตและทำให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามานะโดยเฉพาะโอกาสทางการเงินการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้คุณมีความสุขมีความมั่งคั่ง
ในชีวิตนะมันเหมือนกับว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยจะทำให้คุณน่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะการตัดสินใจอะไรบางอย่างของคุณหรือการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างของคุณทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปจากที่รู้สึกว่าเหนื่อยล้ามาจากนั้นมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับคุณทำสำเร็จอะเหมือนจากที่คุณสู้มาตลอดอะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยจากที่สู้ที่เหนื่อยมาตลอดอะมันทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปก้าวไปอีกสเต็ปนึงไปข้างหน้าแล้วชีวิตมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งแล้วก็ต้องบอกว่าร่ำรวยอ่ะร่ำรวยหยิบจับทำอะไรมันดีไปหมดมันสำเร็จนะเพราะว่าคุณเหนื่อยมาเยอะคุณแบบฝ่าฟันมาเยอะคุณลุยมาเยอะคุณทุ่มเทมาเยอะนั่นแหละมันก็เลยเป็นผลตอบแทนของคุณทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปเลยจากที่ไม่เหนื่อยล้ามาเยอะทำนู่นทำนี่มาตลอดเวลาสู้มาเยอะนะจากนี้15วันนี้เปลี่ยนแปลงไปเลยเพราะผลจากการกระทำของคุณทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปสุขมากขึ้นสบายมากขึ้นได้ลงมือทำอะไรที่อยากทำและทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณสำหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยติดตรงไหนก็ทักมาคุยกับแม่หมอได้นะคะอยากดูส่วนตัวทักมาได้เลยอยากดูหัวข้ออื่นๆคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆแบบนี้เป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้ส่งพลังและพบกับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีความสุขกายสบายใจมีความสมหวังที่มากขึ้นมากขึ้นทุกวินาทีขณะเลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย